ฝันพยากรณ์ทำนายฝันบอกเหตุดีเหตุร้ายพร้อมด้วยตัวเลขนำโชคจากความฝันชักลากฝันว่าได้ฉุดชักลากรถบรรทุกหรือของหนักหรือลากสัตว์ทายว่าการงานที่ทำอยู่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายหรือมีศัตรูคอยกลั่นแกล้งเลขเสียงโชค9976 746 719และ376ช่างปั้นฝันว่าตัวเองปั้นดินหรือปั้นปูนหรือเห็นช่างปั้นกำลังปั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ถ้าผู้ฝันเป็นคนกลับกรอกมีนิสัยเกเรหรือเป็นคนอันธพาลชอบทะเลาะวิวาททายว่าจะได้รับเคราะห์อย่างหนักแต่ถ้าผู้นั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมและมีจิตใจอยู่ในธรรมะธรรมโมก็จะตรงกันข้ามกับกลายเป็นฝันดีหรือมีชื่อเสียงเกียรติยศเลขเสียงโชค1 1 1 2 1 1 7 1 1 8และ112ชีฝันถึงชีหรือผู้ทรงศีลไม่ว่าจะเป็นชีไทยหรือชีในศาสนาคริสต์ก็ตามทายว่าจะได้รับความสุขที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายเร็ววันถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ก็จะได้บุตรหญิงเป็นสีสง่าแก่ครอบครัวเลขเสียงโชค5 5 5 6 5 5 1 1 5 9และ256เชิงเทียนฝันเห็นเชิงเทียนหรือฝันว่าได้จับเชิงเทียนถ้ามีเทียนจุดอยู่ด้วยทายว่าจะได้รับผลสำเร็จในกิจการงานต่างๆหรือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานถ้าในฝันเป็นเชิงเทียนที่ไม่มีเทียนปักอยู่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการค้าหรือหน้าที่การงานเลขเสียงโชค1 7 1 9 5 1 7 8 1 9และ8 7 9เชือกฝันว่าได้จับเชือกหรือดึงเชือกฉุดลากสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นั้นหรือในฝันว่าถูกมัดด้วยเชือกทายว่าจะถูกโยกย้ายหน้าที่หรือที่อยู่อาศัยหรือมิฉะนั้นจะถูกปองร้ายจากศัตรูเลขเสียงโชคยังไม่ควรเสี่ยงครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ได้รับชมและรับฟังในครั้งต่อไปเราจะมาทำนายฝันเกี่ยวกับอะไรขอเชิญทุกท่านติดตามในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ